ก็มีคำถามหนึ่งดร.ไตรรงไปแล้วคุณชัดตอบปูนไปแล้วคุณทัชชวันไปแล้วคุณจากสุราษฎร์ธานีชุมพรกาญจนะไปแล้วนะคะก็มีกำลังจะมีหลายๆคนตามไปเขาก็ถามว่าเมื่อไหร่ท่านนายกจะไปตอนแรกก็นึกว่าวันนี้พรุ่งนี้จะไปสมัครสมาชิกก็ยังไม่มีวี่แววอาจจะเป็นหลังปีใหม่แต่จะเป็นเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่สามารถไม่มีใครตอบได้แต่หัวหน้าพรรคคือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคซึ่งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยเนี่ยนะคะก็พูดถึงการที่ว่าที่ยังไม่มาสมัครนั้นมิใช่มีอะไรอื่นไกลแต่เป็นเพราะว่าตามขั้นตอนแล้วยังไม่ได้เริ่มต้นขั้นตอนขั้นตอนคืออะไรขั้นตอนคือการทำหนังสือเทียบเชิญไปยังพลเอกประยุทธ์ให้เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคคือต้องทำหนังสือเนี่ยไปเชิญเพราะเป็นผู้ใหญ่ต้องมีหนังสือไปเชิญก่อนตอนนี้นายกยังมาไม่ได้ยังไม่ได้มายังเราไม่ได้พูดเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนคือหัวหน้าพรรคบอกว่าเราเป็นผู้น้อยด้อยคุณวุฒิถูกสอนว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราควรจะพูดกับผู้ใหญ่ได้หรือไม่ได้และเรายังเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนายกเราไม่มีหน้าที่ไปถามว่าจะมาเมื่อไหร่จะมาวันไหนจะมากับใครจะมากี่โมงอันนี้เรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ท่านนายกพูดเองทำงานกับท่านนายกมา3ปีเห็นแนวทางกันมาเชื่อว่าเป็นแนวทางเดียวกันแล้วถ้าได้ทำงานกับท่านนายกเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาติขณะเดียวกันเนี่ยก็มองว่าการทำงานกับท่านนายก3ปีเนี่ยจุดเด่นที่มองเห็นและคิดว่าใช่และน่าจะเดินไปด้วยกันได้ดีก็คือว่าท่านนายกท่านไม่ได้เป็นนักการเมืองท่านไม่ได้คิดแบบนักการเมืองท่านคิดแบบผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักอันนี้แหละคือเป็นความสุขที่สามารถทำงานด้วยกันได้คือไม่ได้มองมิติการเมืองเลยแต่มองในมิติของบ้านเมืองนะคะแล้วก็ยังอยากจะทำงานต่อไปแล้วก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนแต่ว่ามันทำงานด้วยกัน3ปีเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะเป็นเจ้านายด้วยอ่ะเราจะไปถามเขาเซาซีเขาก็ไม่ได้ไม่ใช่ทีส่วนทางด้านก็ทำหนังสือไปก่อนเราทำหนังสือไปถึงท่านนายกเชิญให้มาสมัครแล้วท่านนายกจะรับหนังสือแล้วจะมาสมัครเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ว่าท่านนายกจะตัดสินใจดำเนินการส่วนกรณีที่ว่าพรรคเนี้ยก็ตั้งคำถามว่าเอาละท่านนายกมาสมัครเป็นสมาชิกท่านเป็นประธานพรรคทำไมต้องเป็นประธานซุปเปอร์บอร์ดด้วยเพราะว่าท่านก็คือจะต้องอยู่เหนือกรรมการพรรคและหัวหน้าพรรคใช่ไหมคุณพินิพันธ์บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยอยากจะมีหลายรูปแบบในการบริหารพรรคแต่ว่ากฎหมายพรรคการเมืองมันคือยังไม่เอื้อให้เขาก็เลยคิดว่ากฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยเอื้อให้เราทำได้แค่ไหนเราทำได้แค่นั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่เขาบอกว่ามันก็เป็นประโยชน์แหละคือตามกฎหมายพรรคการเมืองอ่ะให้ทำอะไรได้บ้างก็อยากจะทำก็อันนี้ก็ต้องรอกันต่อไปส่วนทางด้านของพลเอกอนุพงศ์ค่ะก็ทางด้านของบิ๊กป๊อกเนี่ยนะคะคือหลายคนก็บอกว่าคือหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยเรื่องของการไปรวมงานหรือว่าไปทำงานไปรวมตัวกันกับทางด้านของรวมไทยสร้างชาติจะมีโอกาสไหมมีการชวนไหมว่าจะต้องไปทำงานด้วยกันทางด้านของพลเอกอนุพงศ์ก็บอกว่ายังไม่มีส่วนหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าจะลงการเมืองต่อไปหรือไม่เนี่ยก็คงต้องดูก่อนตัวเองเนี่ยเคยบอกไปแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเราอายุเยอะแล้วเหมาะสมไหมถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปความสามารถเป็นยังไงผู้สื่อข่าวก็ได้ถามอีกครั้งหนึ่งว่าบิ๊กป๊อกตัดสินใจหรือว่าประเมินอีกครั้งหรือเปล่าบิ๊กป๊อกก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าจะมองอย่างนั้นเนี่ยก็คือตอนนี้พิจารณาตัวเองแล้วว่าน่าจะไม่เหมาะสมส่วนในอนาคตจะเป็นยังไงก็คงต้องแล้วแต่แล้วแต่เรื่องของการเมืองทีนึงค่ะค่ะแกอยู่8ปีเนาะรัฐมนตรีมหาดไทย8ปีไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดๆเลยอยู่มา8ปีเต็มๆเลยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยที่อยู่นานที่สุดเลย